รุ่นที่ขายดีที่สุดของวิลดอนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่ว่าขายดีทั่วโลกเลยเราจะมาดูรายละเอียดของคาซีรุ่นที่ขายดีที่สุดของวิลดอนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่ว่าขายดีทั่วโลกเลยนั่นก็คือโมเดลนี้ครับโคคุนเลิฟครับเป็นคาซีที่ผ่านมาตรฐาน ECER 44/04เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับเด็ก0-4 ขวบเลยออกแบบให้หมุนได้ตั้งด้วยระบบไอโซฟิกแล้วก็มีขาคำนิรภัยทางด้านหน้าแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนครับเรื่องแรกเลยคือสีของโคคุนเลิฟที่มีจัดจำหน่ายในประเทศไทยในตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีครับประกอบไปด้วยสีเทาแล้วก็สีแดงสีชมพูนะครับสำหรับน้องผู้หญิงตัวนี้เป็นชมพูที่ดูเรียบหรูนะครับตัวนี้มันจะให้ความหรูหราแล้วก็ความน่ารักวัสดุของโคคุนเลิฟเป็นวัสดุที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดแล้วนะครับปกติโคคุนเลิฟจะไม่ได้มีชิ้นส่วนที่เป็นเมมโมรี่โฟมในการซัพพอร์ตเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเด็กนะครับแต่ในโคคุนเลิฟที่จัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะครับตัวซัพพอร์ตตัวด้านในรวมทั้งอินเสิร์ตทำจากmemory foam แล้วนะครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของคาซีรุ่นนี้นะครับคือการปกป้องทางด้านข้างมากถึง4ชั้นคล้ายๆกับซาลาเปาตรงนี้1ชั้นตัวนี้คือชั้นแรกเลยเป็นปราการด่านแรกในการรับแรงกระแทกทางด้านข้างชั้นที่2เป็นเฟรมพลาสติกแล้วก็มี EPS foam ด้านในในการรองรับแรงกระแทกหากเกิดการชนทางด้านข้างชั้นที่3ซัพพอร์ตศีรษะผลิตจาก EPS foam เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีคูชั่นนิ่มๆมีฟองน้ำอยู่ทางด้านในรวมทั้งหุ้มผ้ามาอีกชั้นส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอินเสิร์ตเป็นหมอนนะครับให้ความนิ่มสูงสุดเลยตัวนี้ก็จะเป็นประการด่านสุดท้ายด่านที่4กว่าที่จะมาถึงเด็กคาซีที่ดีนะครับต้องมีการรับแรงจากทั้งทางด้านหน้าและก็ทางด้านหลังรวมทั้งทางด้านข้างด้วยการรับแรงในที่นี้มันหมายถึงการซับแรงกระแทกเอาไว้นะครับหากคาซีที่เด็กน้องนั่งอยู่นะครับไม่มีการรับแรงหรือซับดูดซับแรงกระแทกอุบัติเหตุและแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจะส่งผลกระทบต่อสรีระของเด็กโดยตรงเพราะฉะนั้นคาซีทยิ่งถ้ามีซัพพอร์ตที่ดีมีการปกป้องรองรับแรงกระแทกได้มากๆหลายๆชั้นแบบนี้จะถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็นจุดเด่นของคาซีทรุ่นนี้เลยครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีตัวนี้ลูกค้าจะถามมากว่ามันคืออะไรนะครับตัวพลาสติกสีเหลืองเนี่ยจะให้2ชิ้นตัวนี้มันคือตัวนำร่องสำหรับการติดตั้งไอโซฟิกเพราะว่าคาซีทตัวนี้ติดตั้งในระบบไอโซฟิกแต่รถของลูกค้าบางคันตัวเบาะด้านหลังถึงแม้จะมีไอโซฟิกตั้งได้ค่อนข้างลำบากตัวนี้จึงเอาเข้าไปเกี่ยวกับตัวเบาะเพื่อทำการนำร่องให้ก้านไอโซฟิกเข้าไปใส่ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นชิ้นส่วนถัดมาเป็นคล้ายๆกับช้อนตัวนี้ลูกค้าเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับเหตุผลก็คือเราเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยคาซีทอาจจะสกปรกเราต้องการนำไปถอดซักวิธีการถอดซักเนี่ยเราดึงออกได้เลยนะครับตามจุดที่เขาใส่ไว้ให้แบบนี้แต่เวลาที่เราใส่กลับนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากอุปกรณ์ตัวนี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะเปรียบเสมือนกับตัวช้อนที่สามารถที่จะใส่ผ้ากลับเข้าไปได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องถ้าเราใช้อุปกรณ์ตัวอื่นเช่นไขควงหรือว่าอุปกรณ์ช่างบางตัวอาจจะทำให้ผ้าเนี่ยขาดหรือว่าเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ออกแบบมาโดยตรงสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยเป็นเครื่องมือพิเศษที่เราเอาไว้ใส่ผ้ากลับเข้าไปในโครงในทุกๆจุดเลยนะครับเรามาดูการใช้งานของคาซีทโคคุนเลิฟกันครับแน่นอนที่สุดเลยครับออกแบบให้หมุนได้วิธีการหมุนมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มทางด้านหน้านี้ปุ่มเล็กกับปุ่มใหญ่สีส้มด้านนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะหมุนเนี่ยให้เราดันปุ่มเล็กตัวนี้ไปทางด้านหน้าคาซีทก็จะหมุนได้แล้วและตัวนี้ออกแบบให้หมุนได้360องศาเลยในการใช้งานที่แนะนำนะครับสำหรับน้องแรกเกิดถึงอายุประมาณขวบครึ่งควรติดตั้งให้หันหน้าเข้าเบาะลูกค้าถามว่าเอ๊ะเหล็กตัว U ตัวนี้มีเอาไว้ใช้ทำอะไรเป็นการกันพลิกครับสมมุติว่าถ้าเราติดตั้งไปที่เบาะรถยนต์เบาะรถยนต์จะเอียงประมาณนี้หากมีการชนด้านหน้าแล้วคาซีทมีการพลิกไปทางด้านหลังเซฟตี้ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการป้องกันการพลิกคว่ำแต่ถ้าไม่มีเหล็กตัวนี้เลยถ้าชนแรงๆคาซีทมีโอกาสพลิกคว่ำประมาณขวบเขาอยากจะดูวิวเราก็สามารถหันหน้าออกมาได้ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมในการเดินทางคือตำแหน่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าคาซีทจะสามารถที่จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนี้ได้เป็นตำแหน่งที่ทำให้เราสะดวกสบายในการเอาน้องเข้าออกรถมากกว่าการหันด้านข้างเนี่ยไม่ควรที่จะใช้ในระหว่างเดินทางเพราะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่เซฟตี้ถึงแม้ว่าคาซีทจะสามารถหยุดในตำแหน่งนี้ได้แต่ไม่มีการล็อกนะครับถ้าสังเกตดีๆมันยังขยับได้เพราะฉะนั้นเราควรติดตั้งให้หันหน้าเข้าเบาะหรือหันหน้าออกเบาะเท่านั้นต่อมานั่นก็คือปุ่มสีส้มทางด้านหน้าสุดตัวนี้เอาไว้สำหรับติดตั้งไอโซฟิกครับถ้าเรา
กดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถที่จะดึงก้านไอโซฟิกทางด้านหลังออกมาได้พอเราดึงก้านไอโซฟิกทางด้านหลังนี้ออกมานะครับเราสามารถยกดันเข้าไปในตำแหน่งติดตั้งไอโซฟิกได้อย่างง่ายๆเลยการที่ติดแบบสมมาตรแบบนี้ครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างทำให้การติดตั้งนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายวิธีการเอาออกก็ง่ายดายครับตัวคาร์ซีทตัวนี้ก็จะปลดล็อกเกี่ยวไอโซฟิกเรากดทางด้านซ้ายทีขวาทีคาร์ซีทก็สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยลำดับต่อไปก็คือเรื่องของขาค้ำนะครับขาค้ำนิรภัยตัวนี้จะสามารถที่จะดึงขาค้ำออกมาได้วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยครับคือจะต้องให้ขาค้ำเนี่ยถึงพื้นควรที่จะให้มีการเชิดหน้าเล็กน้อยในเวลาที่รถวิ่งไปถ้าเกิดขาค้ำตั้งตรงเกินไปอาจจะทำให้ขาค้ำหลุดมาทางข้างหลังได้นะครับไม่เกิดความปลอดภัยสุดวิธีการสังเกตว่าคาร์ซีทติดตั้งถูกต้องหรือไม่ถ้าคาร์ซีทติดตั้งไม่ถูกต้องเนี่ยทุกยี่ห้อทุกรุ่นมันจะเป็นสีแดงแบบถ้าเกิดคาซีทมันค้ำไปที่พื้นแล้วมันจะกลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายเรามาดูวิธีการปรับสายเบลกันครับเพียงแค่กดปุ่มทางสีส้มทางด้านตรงกลางนี้แล้วก็ดันขึ้นเบลก็จะสามารถขึ้นเปลี่ยนระยะได้อย่างง่ายดายทำให้เบลเนี่ยมันแน่นเราก็เพียงแค่ดึงเชือกเส้นนี้ทำให้หลวมดึงขึ้นทำให้แน่นดึงลงเป็นเข็มขัดนิรภัยที่สามารถปรับได้ทั้งดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงเรามาดูเรื่องซัพพอร์ตกันครับชิ้นแรกเลยนะครับคือชิ้นนี้ซัพพอร์ตตัวนี้นะครับออกแบบไว้สำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน6เดือนครับไม่ต้องเสริมหมอนใดๆเลยนะครับน้องที่ออกจากโรงพยาบาลวันแรกนะครับไม่ต้องหาหมอหรือหาอะไรมาค้ำเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะออกแบบมาค่อนข้างที่จะพอดีกับสรีระเลยนะครับชิ้นส่วนที่2ก็คือตัวนี้ตัวซัพพอร์ตตัวนี้ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของโคคุณเลิฟเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีทั้งความใหญ่แล้วก็ความหนาผลิตจากเมมโมรี่โฟมทั้งชิ้นเลยนะอันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ออปชันใหม่ล่าสุดของโคคุณเลิฟเลยเป็นเมมโมรี่โฟมทั้งชิ้นเลยนะครับจะมีการออกแบบที่เหมือนกับรูปทรงไข่ที่คอยอบอุ้มสรีระของน้องแล้วเหมือนกับแม่ที่อบกอดปกป้องลูกชิ้นนี้ใช้ได้นะครับประมาณอายุประมาณไม่ถึง1ขวบก็ควรจะเอาออกแล้วนะครับก็จะเหมาะสมกับสรีระของน้องในแต่ละช่วงวัยสำหรับตัวซัพพอร์ตตัวนี้จะออกแบบไว้เวลาที่นอนอยู่ในคาร์ซีทจะมีลักษณะการนอนที่เป็นท่านอนราบไม่ได้ทำให้น้องเนี่ยนั่งขดหรือว่านั่งคูหรือว่านั่งหลังงออยู่ในคาร์ซีทเลยเปรียบเสมือนกับนอนอยู่บนเตียงที่บ้านสามารถที่จะปรับเอนนอนได้เป็นท่านั่งที่สบายก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจาะลึกคาร์ซีทโคคุณเลิฟนอกจากมีให้เลือก3สีนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกรุ่นนึงนะครับคือโคคุณเลิฟแบบเวอร์ชันยุโรปหรือว่าโคคุณเลิฟเอลเดอร์ก็มีสีให้เลือกอีก2สีเป็นสีออกเบจแล้วก็เป็นสีออกดำซึ่ง2สีนี้ราคาแตกต่างกันกับรุ่นนี้ประมาณ500บาทโคคุณเลิฟเอลเดอร์นั้นอยู่ที่ประมาณ 9,000 ต้นๆเท่านั้นเองครับขึ้นอยู่กับว่าชอบในรูปแบบไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ